ขอต้อนรับพวกคุณเข้าสู่แคมเปญของเราในวันนี้นะฮะสำหรับแคมเปญในวันนี้นะฮะโจทย์คือ The Kudu Marketeer และคนที่จะบอกคอนเซปต์ในวันนี้นะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพลอยรัตนรัตน์เอื้อทวีกุลศิลปินนักแสดง Managing Director บริษัท Archemis Talent Agency ครับเต็นท์การจัดด้วยผู้อำนวยการบริษัทกัตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนดูยิ่งใหญ่อลังการมากมาสคิเทียก็ต้องแบบทหารเสืออะไรอย่างนี้แคมเปญในวันนี้นะฮะเราต้องทำอะไรกันบ้างครับวันนี้นะคะเราจะมาถ่ายแฟชั่นวิดีโอกันเป็นกลุ่มนะคะครับโปรดักชันนะครับครับเราจะใช้กล้องสโลว์โมชั่นถ่ายทำโดยมีทั้งหมด 1,000 เฟรมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช้ามากโดยน้องๆเนี่ยจะต้องถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ที่เราจะใช้อาวุธนั่นก็คือดาบนั่นเองครับแล้วทุกคนเนี่ยจะต้องถ่ายทอดอารมณ์การใช้ดาบการ acting ต่างๆเนี่ยทุกคนจะต้องมีครบหมดนะคะแล้วจะเห็นชัดมากครับแล้วก็อีกหนึ่งอุปสรรคก็คือเราจะถ่ายท่ามกลางสายฝนนะครับวันนี้คือครบหมดเลยอ่ะต่อสู้เอ่ยฝนตกเอ่ยมาหมดค่ะแคมเปญวันนี้ไม่กุ่นตอนเลยอ่ะสปอยมากอ่ะเซฟโซนอ่ะนิกกี้ครับคุณเป็นคนที่ชนะมาสคาร์รอบที่แล้วเพราะฉะนั้นคุณมีสิทธิ์เลือกว่าลำดับในการถ่ายทีมไหนถ่ายก่อนหรือหลังผมขอให้ทีมแรกเป็นทีมที่บีซิลิต้าครับไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรเลยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นธรรมชาติของทีมนางเอกอะค่ะเบนเทอร์จะมาเน็ตเองนะฮะว่าคุณต้องทำอะไรบ้างฝนมีแค่3ครั้งแล้วก็ทีมที่2เป็นทรอยซอนยาครับแล้วก็ทีมสุดท้ายเป็นทีมคริสตูเกตครับผมการถ่ายนะฮะแต่ละทีมจะมีเวลาถ่าย20นาทีถ้าเข้าใจโจทย์แล้วนะเชิญพวกคุณไปเตรียมตัวได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็วันนี้ก็จะมาสอนทุกๆคนให้รู้จักกีฬาฟันดาบเพิ่มมากขึ้นนะครับผมวิธีการจับดาบนะครับเราจะใช้2นิ้วนี้ในการจับจะใช้3นิ้วในการประคองดาบการโจมตีนะครับก็ตั้งใจเรียนมากเพราะว่าครูหล่อฉีดขาไปข้างหน้านะครับแบบนี้เราจะต้องแบบว่าพุ่งเข้าไปข้างหน้าอย่างเงี้ยคือองศาของขาแล้วแบบต้องแข็งแรงในขณะที่เราแข็งแรงเนี่ยเราก็ต้องดูแบบเป็นแฟชั่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเริ่มเลยแคมเปญคือถ่ายรูปเขาจะแคปเจอร์เป็นสโลโมชั่นวิดีโออาจจะต้องเล่นใหญ่เกินจริงนิดนึงเพราะว่าเราจะเล่นเป็นนักรบแต่ชอบนะมันน่าจะสนุกดีอ่ะมันแค่2วิเองอ่ะที่เราต้องขยับแต่ว่าทั้งอารมณ์ทั้งอินเนอร์ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ใน2วินั้นที่จะถูกขยายไปประมาณ15วิพี่อยากดูทีละคนว่าน้องมีท่าอะไรที่คิดว่าแบบน้องทำแล้วสวยอ่ะไปค่ะเริ่มคนแรกสมมุติ1 2 3แอคชั่นน้องทำท่าแค่นี้คือน้องตายตั้งแต่เริ่มแล้วแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะเพื่อทีม CK ทีมคริสเกตค่ะแค่นั้นหรอนี่คือท่าที่โหดที่สุดแล้วใช่ปะนอนจริงๆแล้วท่านอนดูเหมือนง่ายดูเหมือนไม่มีอะไรเลยก็น้ำหวานก็แค่นอนแต่มันยากมากพี่คริสคิดว่ามันจะต้องเป็นจังหวะไม่งั้นกระโดดไม่พร้อมกัน1 2 3 action ต้องพร้อมกันก่อนนี้1 2 3 actionคือทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นพร้อมกันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่คนนี้ขึ้นคนนี้ลงคนมันไม่สวยอะค่ะฟังวันนี้ผมมาเพื่อเล่นครับทำอะไรก็ได้ครับไม่กดดันครับผมแอคชั่น1 2กระโดดผิด1 2กระโดดเพราะว่าผู้กำกับจะพูดว่า5 4 3 3 2 1แอคชั่น1 2กระโดดไม่ทันตอนไปถึงหน้าเซตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเราเป็นทีมที่3พี่คริสอาจจะดู advantage ที่ทีมอื่นทำไม่ได้หรือทีมอื่นทำดีแล้วพี่คริสอาจจะเพิ่มแต่เราอะเอาเมนลี่เอาอันนี้ก่อนตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้ค่ะเราต้องไม่กังวลอะแล้วก็ทำไปเหอะจะทุเรศจะอะไรก็แบบทำไปก่อนเล่นใหญ่ไว้ก่อนอย่างวันนี้เป็นคนที่3อะดีเพราะว่าทีมที่1กล้องก็ยังงงฝนก็ยังงงทีมที่2ก็เริ่มเข้าที่ทีมที่3เรารู้แล้วเราเห็นแล้วเราก็บอกได้รีบกอดซุปเปอร์ด่วนโจทย์ของเราวันนี้ก็คือการต่อสู้กันที่เขาจะใช้จริงๆทั้งหมดเนี่ยแค่15วินาทีภาพก็จะต้องออกมาสตรองเพราะเราเป็นนักสู้เราเป็นไฟเตอร์ทุกคนจะต้องแข็งแรงพี่พิมมาแบบเร็วมากเราต้องแบบตั้งสติพร้อมรับมือกับพี่พิมไม่เคยมีแบบประสบการณ์ทางด้านแบบถือดาบหรืออะไรก็แล้วแต่จับดาบเอ้ยนู่นนี่เอ้ยหนูไม่มีเลยอ่ะมาลุกขึ้นยืนก่อน
อาทิล่าอยู่ตรงกลางสีหน้าทุกครั้งที่ออกท่าพี่ขอแบบออกเสียงเลยก็ได้ถ้าอยู่กลัวว่าหน้าอยู่ทำไม่ได้อยู่ออกเสียงเลยอะ positioning ของเราจะต้องสวยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่อยากได้เนี่ยอยากให้อาทิล่าเนี่ยมาเป็นพระเอกถูกสี่สาวลุม go start action ปุ้งปุ้งหลบลงกับพื้นตั้งท่าสวยคนที่สองอาทิล่าวันนี้เธอตายแน่ต่อให้อยู่ทีมเดียวกันเราก็จะฆ่าค่ะไม่ต้องโกรธเราขนาดนี้ดูยินดีกันมากนะดูสนุกปึ๊บปังอาจแทงเข้าไป1 2 3แทงปาดดึงออกสวยๆฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแคมเปญเป็นเหมือนกับทุกคนมาพร้อมแย่งชิงนะถ้ามันจะเป็นแค่แอคเดียวแอคของเราอ่ะน่าจะต้องเยอะๆเพราะถ้าเยอะหน้าตาพอไปสโลว์มันจะกลายเป็นแบบไปพังพี่หน้าถ้าเราแบบอย่างเงี้ยมันจะสโลว์แบบคือแบบเห็นฟันเห็นแบบผักติดฟันอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนถ้ามันจะเป็นแฟชั่นวิดีโอก็จริงแต่มันแค่แอคเดียวเท่านั้นสมมติถ้าใช้มีดก็คือแค่มุกแค่นี้เขาจะไปทำเป็นภาพสโลว์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้แค่คนละแอคเท่านั้นเองในการมูฟเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแอคชั่นแอคชั่นส่งอ่ะส่งพลังให้เพื่อนอ่ะมันคือการจบฮะเห็นป่ะมันมีทั้งหลายแบบอยู่ที่ข้างในเราจะส่งอะไรให้เขาเป็นห่วงเจนนี่ค่ะด้วยความที่เขาตัวเล็กด้วยเพราะฉะนั้นกลัวจะสู้เพื่อนๆคนอื่นไม่ได้5 4 3 2แอคชั่นเจนนี่ดูพี่นะมันไม่มา5 4 3 2แอคชั่นแอคชั่นขอแข็งแรงกว่านี้ได้ป่ะเจนนี่เราได้แอคชั่น3เทคเท่านั้นเพราะฉะนั้นทำให้ดีถ้าพี่เป็นน้องพี่ก็จะยืนอย่างนี้แทนพี่จะยืนเอาขาข้างนี้ออกมาแทนแล้วเปิดตัวแค่มูฟชั่วโมงมันดูอ่อนแอไม่มีพลังตอนนี้5 4 3 2แอคชั่นขาเรายังไม่สวยทำยังไงที่เราจะทำมาทำแมงกว่านี้ก็กดดันนะเหมือนแบบเพื่อนทำได้ทำไมแบบฉันยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเอาอีกขึ้นมาอีกมูฟเมนต์มันยังไม่ธรรมะทะแมงเท่าไหร่ขอให้เขาแบบไม่จมค่ะเบียอยากได้ความธรรมะทะแมงความสตรองของเขาออกมาค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกๆคนมันมีให้แล้วแต่ขาพี่เจนนี่คนเดียวว่าจะมาให้หรือเปล่าต้องรอดูตอนของจริงว่าจะเป็นไงค่ะข้างในอินเนอร์คือคิดอะไรไหนบอกพี่สิมีไหมมีในหัวไหมพูดมันออกมาสิพูดมันออกมาตู้พูดมาอีกต้องชนะอีกฉันต้องชนะกรี๊ดดิ